ปัญหาการดื่มสุราของวัยรุ่นในอำเภอเมืองจังหวัดพะเยายังมีเพิ่มมากขึ้นอยู่ต่อเนื่องทำให้จังหวัดพะเยามีการครองแชมป์ของนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นวัยรุ่นคนหนึ่งอายุเพียง17ปียอมรับว่ามีการดื่มสุราอยู่เป็นประจำและตนอยากให้การดื่มสุราในจังหวัดพะเยาที่อยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศนี้ลดลงยอมรับนะครับว่าผมดื่มเป็นประจำทุกวันนะครับถ้าดื่มเกินไปก็ไปยับยั้งการพัฒนาของสมองทุกคนนะครับผมก็มีความคิดครับแบบอยากให้ทุกคนแบบลดการดื่มลงนะครับแบบเป็นห่วงหลังจากการสอบถามจากผู้ปกครองพบว่าผู้ปกครองรายหนึ่งบอกว่าปัจจุบันวัยรุ่นจะคู่กับการดื่มซึ่งหากเราไปห้ามก็ไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่จะให้บุตรหลานได้ดื่มและรู้จักเพียงพอกับการดื่มสุราอย่างเราสมัยนี้เนาะถือว่าเพิ่มดื่มเหล้าก็เป็นไม่มาได้แต่ก็จะเพิ่มกินโยแต่ว่าเพิ่มมันเกินกินนานๆกินข้าวสั่งๆกันเล็กๆน้อยๆแต่ประเดี๋ยวขั้นมาต้องกินตึงมันยิ่งเป็นไม่ยิ่งก็ยิ่งแบบยิ่งใกล้ร่างเล่าเลยนะคะหากสภาพไม่ยิ่งสภาพแย่หรือใจนี่มันก็กินมันก็ว่าเป็นอย่างมันน่าเกลียดแต่ได้แต่ไม่ยิ่งถ้ากินเมาละก็น่าเกลียดจากการสอบถามข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดพะเยาพบว่าจังหวัดพะเยามีการจัดการประชุมการแก้ไขสถานการณ์เชิงยุทธศาสตร์เมื่อวันที่14สิงหาคม2556ที่ผ่านมาโดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเริ่มต้นจากกลุ่มวัยรุ่นที่มีการเข้าซื้อสุราได้ง่ายตามร้านค้าต่างๆและจะมีการจัดการขั้นเด็ดขาดเรื่องของการเข้าถึงสุรานะครับและเรื่องของรวมถึงเรื่องของนโยบายของประเทศหรือของจังหวัดหรือของอะไรต่างๆถ้ามีนโยบายที่มีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มข้นหรือมีเรื่องของการช่วยกันดำเนินการนะเรื่องของการที่พยายามลดการเข้าถึงต่างๆนะก็จะทำให้ลดลงนะแต่ถ้าคิดเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่อายุที่15ถึง19ปีเนี่ยการดื่มของเราก็จะอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศเช่นกันนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของที่เรื่องของเป็นจังหวัดที่มีดัชนีความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์เนี่ยมากที่สุดถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศหากยุทธศาสตร์มีการนำมาใช้อย่างต่อเนื่องทางจังหวัดพะเยาคาดว่าในอนาคตจะมีการลดลงจากการดื่มสุราของวัยรุ่นถ้าหากหน่วยงานต่างๆช่วยกันสอดส่องดูแลในการซื้อขายสุราให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่ถึง18ปีซึ่งในอนาคตจะมีอัตราการลดลงของการดื่มสุราในวัยรุ่นอย่างแน่นอน